สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนแอร์นะครับวิชาชีววิทยาเนาะกับผมอาจารย์อุยนะ้ยเนาะนักเรียนเคาร์สวัสดีครับยินดีิดต้อนรับสาวๆมาหมดเลยวันนี้สาวหมดเลย3คนเนาะวันนี้เราจะมาเรียนต่อนะฮะเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเราจบไปในส่วนของลิปิดประเภทที่1ก็คือในเรื่องของ t r i a d s o ลี g ซ l s o l นะครับยังพอจําได้อยู่ไหมเอ่ยทางบ้านจําได้ไหมครับในห้องจําได้ไหม หวัวนล้ะโอเคเรามาทบทวนเดี๋ยวผมทบทวนให้ก่อนละกันนะครับก็เราจะเริ่มตั้งแต่ส่วนของคําว่าลิปิดก่อนนะฮะลิปิดเนี่ยอย่างที่เราบอกไปแล้วว่าลิปิดเนี่ยเป็นสารเชืเ่อโมเลกุลกลุ่มเดียวที่ไม่มีการสร้างเป็นโพลิเมอร์ขึ้นมานะครับก็คือปกติก็จะเป็นขนาดเล็กนะฮะแล้วก็ลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งของเขาเลยก็คือมันจะไม่มีการละลายน้ำนะครับ ก็คือลักษณะเด่นเขาก็คือไม่มีการสร้างเป็นโพลิเมอร์นะฮะแล้วก็ไม่มีการไม่มีความสามารถในการละลายน้ำนะครับปกติแล้วลิปิดเป็นสารกลุ่มที่มีความหลากหลายสูงมากทั้งในแง่ของโครงสร้างหรือทั้งในแง่ของบทบาท,ทหลายแหละนะฮะหลักๆที่เราจะพูดถึงก็มี3ตัวก็คือแบบแรกสุดเขาเรียกว่าไตรแอซิลกนะรีซิลอนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เรียนไปเมื่อคราวที่แล้วยังจําได้อยู่ไหมเอ่ยมีคําว่าแฟท คำว่าออยล์ปกติแฟตเนี่ยจะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องถูกไหมครับส่วนออยล์หรือน้ํามันเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องนะครับเพราะฉะนั้นทั้งแฟตกับออยล์เนี่ยก็มีความแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยเนาะโอเคอันนี้ท,นทวนๆนะครับทีนี้วันนี้เราจะมาขึ้นตัวที่2ครับก็คือฟอสโฟลิปิดนะครับปกติแล้วฟอสโฟลิปิดเนี่ยเป็นลิปิดที่เป็นองค์ประกอบหลักของเยื่อหุ้มเซลล์นะฮะอาจจะรวมไปถึงเยื่อหุ้มออร์แกเนลต่างๆด้วย รู้จักไมตัคอนเดอ่ะรู้จักคลอโรพลาสต์พวกนี้ใช่ไหมครับมันก็จะมีเยื่อหุ้มอยู่ใช่ไหมฮะเยื่อห <Yeah. S 1> ุ้มพวกนี้ก็ประกอบขึ้นจากฟอสโฟลิปิดนี่แหละนะฮะไม่ว่าจะเป็นเยื่อหุ้มเซลล์เลยหรือเยื่อหุ้มออร์แกเนล์ต่างๆเราก็ต้องมีตัวฟอสโฟลิปิดเนี่ยเป็นองค์ประกอบโอเคไหมทีนี้ลักษณะเด่นของฟอสโฟลิปิดคืออะไรออมี2ส,ส่วนค่ะใช่มี2ส,ส่วนคือมีขั้วกับไม่มีขัว้วอ่าคือส่วนที่มันมีขั้วกับส่วนที่มันไม่มีขัว้ว,วอยู่ในโมเลกุลเดียวกันถูกไหมครับโอเคทีนี้ เรามาดูโครงสร้างของเขาดีกว่าว่ามันเป็นอย่างไรนะครับถ้าสมมติผมให้ตัว E เนี่ยคือกรีซอลนึกออกไหมฮะกรีซอลปกติมี1ตัวถูกไหมแล้วก็มีฟ a ตตี้แอซิดอยู่3โมเลกุลถูกไหมฮะถ้าผมเขียนยึก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 ,ยกตรงนี้ต่อคือกรดไขมันถูกไหมครับอันนี้ก็จะเป็นอันที่เราเรียนไปเมื่อตอนแรกก็คือไอ้เจ้าไตรแอซดกรีซอลหรือไตรกรีสลายถูกไหม จริงๆแล้วเจ้าฟอสโฟลิปิดเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับมันเปลี่ยนแค่นี้เองสองตัวบนยังเหมือนเดิมครับมีจึกๆ,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 ๆเหมือนเดิมอยู่ก็คือเป็นกรีซออลถูกไหมครัแล้วก็มีแฟตตี้แอซิดอยู่สองฝั่งใช่ไหมครับสิ่งที่เปลี่ยนคือตัวที่สามครับแทนที่เขาจะกลายเป็นจับกับฟอสโฟลิปเออกระจับกับกรดไขมันเหมือนเดิมเปลี่ยนใหม่ละไปจับกับ ฟอสเฟตกรุ๊ปแทนโอเคไหมฮะ <_ d ata> เปลี่ยนไปจับกับ p ฟอสเฟต Group แทนแล้วจเจ้าฟ p h a t ตกรุ๊ปเนี่ยก็อาจจะไปต่อกับสาร x สาร x นี่คืออะไรก็ได้นะครับตั้งแต่อะตอมของไฮโดรเจนหรืออาจจะเป็นหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์ที่มันซับซ้อนก็ได้นะครับอันนี้ก็คือจะกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าฟอสโ o l i p i d ละเพราะ,ะนนจริงจริงถ้าเราดูนะฮะในโมเลกุลของฟอสโฟลิปิดส่วนนี้คือส่วนที่เขามีคั่วอ,อยู่ดูไหมครับ ทำบ้านตามทันไม่เอ่ยตามทันเนาะค่อยๆดูตามไปนะครับอ่ะส่วนนี้คือส่วนที่มันมีขั้วนะคะส่วนที่เหลืออยู่ตรงนี้ก็จะกลายเป็นส่วนที่มันไม่มีขั้วไม่มีขั้วนั่นเองเก่งมากครับไอการมีขั้วไม่มีขั้วนี้มันมีคุณสมบัติอย่างไงเอ่ยทำไมเราถึงสนใจว่ามันมีขั้นไหมหรือมันไม่มีขั้วการละลายน้ำการละลายน้ำถูกต้องนะครับเวลามีขั้วน้ำมีขั้วไหมเอ่ยมีน้ำมีขั้วเราจะหันด้านไหนเข้าหาน้ำครับ มีขั้วอ่าน้ำเราก็จะหันด้านมีขั้วเข้าหาน้ําถูกไหมด้านไม่มีขั้วไม่ชอบน้ําถูกไหมครับก็จะหันนี้ออกมาถูกป่ะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันก็จะมีคําเรียกนะฮะร,รู้ภาษาอังกฤษไว้หน่อยก็ดีถ้ามีขั้วเขาจะเรียกว่าเป็นด้านไฮโดรฟิลิก c เคยยินไหม hydrophilic นะฮะด้านนี้คือด้านที่มีขั้วอยู่เขาก็จะเรียกว่าไฮโดรฟิลิกเฮดนะครับส่วนทางด้านที่เขาไม่มีขั้ว เขาก็จะเรียกมันว่าเป็นไฮโดรโฟบิกไฮโดรโฟบิกเทลเก่งมากส่วนไฮโดรโฟบิกคำว่าโฟบิกหรือโฟเบียมันแปลว่าอาการกลัวไฮโดรโฟบิกก็เลยเป็นลักษณะของการที่มันไม่ชอบ,ชอบน้ำทำไมถึงไม่ชอบน้ำก็เพราะมันไม่มีไม่มีคั่วไม่มีคั่วถูกไหมครับนั่นคือคอนเซ็ปต์ธรรมดาเลยโอเคไหมฮะพอเข้าใจรู้จักโครงสร้างของฟอสโฟลิปิดละใช่ไหมครับโอเคเราดูต่อนะฮะทีนี้เซลล์ปกติเนี่ย มันอยู่ในสภาวะที่เป็นเป็นน้ําอยู่ถูกไหมฮะลองนึกภาพว่าถ้าสมมติว่าอันนี้คือเซล,ล์เราเซลหนึ่งเซลถูกไหมฮะมีนิวเคลียสอยูอ่สมมติมีนิวเคลียสยู่นเดีันข้างนอกเซลล์เป็นอะไรครับเป็นน้ําเหมือนกันเลยถูกไหมฮะแปลว่าทั้งข้างนอกและข้างในเซลลต่างก็เป็นน้ําอยู่ถูกไหมครับถ้าเราจะเอาฟอสโฟลิปิดไปหุ้มเซลล์เราควรจะเป็นไงครับ ข้างนอกนี่ควรจะเป็นไงด้านที่ติดกับข้างนอกต้องเป็นด้านที่ชอบน้ำก็ต้องเป็นด้านที่ชอบน้ำไปด้านนอกถูกไหมครับด้านที่ติดเข้ามาข้างในต้องเป็นด้านไหนครับกันที่ไม่ชอบก็ต้องเป็นด้านที่ชอบน้ําถูกไหมครับถ้าเราเรียงฟอสโฟลิปิดหนึ่งชั้นจะตอบโจทย์เราไหมครับไม่ไม่ตอบถูกไหมเพราะว่ามันก็จะกลายเป็นว่ามีด้านหนึ่งเนี่ยชอบน้ำล้วหันไปด้านนอกอีกด้านหนึ่งมันเป็นไฮโดรคาร์บอนเทลธรรมดาซึ่งไม่ชอบน้ําหันเข้ามาด้านในมันก็ไม่ได้ถูกไหมครับ นั่นเลยทำให้ลักษณะหนึ่งของฟอสโฟลิปิดเวลาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าพอเวลาที่เราพลอตออกมาวาดรูปออกมาเนะฮะเยื่อหุ้มเซลล์ของเราก็เลยกลายเป็นลักษณะเหมือนกับที่ผมวาดตอนแรกก็คือเราก็จะเรียงตัวโดยการเอาฟอสโฟลิปิดเนี่ยมาเรียงตัวทั้งหมด2ชั้นถูกไหมครับเรียงชั้นเดียวไม่ได้ต้องเรียงสงชั้นเพราะว่า ข้างนอกก็เป็นน้ําข้างในก็เป็นน้ําถูกไหมฮะถ้า,าจะเอาฟอสโฟลิปิดมาเรียงตัวกัน <c oughs> เขาก็ต้องเรียงเป็นสองชั้น,น,นโดยลักษณะเขาเป็นไงครับเราหันด้านที่มันเป็นไม่มีคั่วเข้าหากันถูกไหมด้านตรงหางเนี่ยเขาไม่มีคั่วเข้าหากันส่วนตรงหัวเป็นด้านที่มีคั่วก็หันออกด้านนอกถูกไหมฮะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็น ไฮ o ดรฟ b บิ t เทลหันเข้าหากันส่วนด้านนอกตรงนี้สองฝั่ง,งก็จะเป็นด้านที่ชอบน้ำถูกไหมฮะก็จะเป็นไฮโด h i l i c กเฮดจะเห็นได้ว่าเยื่อหุ้มเซลล์หรือเยื่อหุ้มออร์แกเนลสใดก็ตามเวลาที่เขามีการจัดเรียงตัวเนี่ยปก,กติก็จะเรียงเป็นฟอสโฟลิปิดสองชั้นเสมอเขาเรียกลักษณะแบบนี้ว่าเป็นฟอสโฟลิปิด ไบเลเยอร์ค <By> ่ะไบเลเยอร์เก่งมากครับเขาเรียกลักษณะแบบนี้ว่าเป็นฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์นะครก็คือเป็นตัวฟอสโฟลิป mm ิด hmm. ที่มีการเรียงตัวสองชั้นนั่นเองทันไม่เอ่ยทางบ้านทันไหมครับทางบ้านน่าจะทันอยู่เนาะโอเคก็คือเรารู้จักคำว่าฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์ละที่เยื่อหุ้มเซลล์หรือเยื่อหุ้มออร์แกเนลล์จนมีลักษณะแบบนี้เนี่ยเหตุผลก็คือมันต้องการหันด้านที่มันชอบน้ำ ไปทั้งสองฝั่งทั้งภายนอกเซลล์แล้วก็ภายในเซลล์ใช่ไหมครับทีนี้พอพูดถึงจุดจุดนี้เนี่ยมันก็จะมีจุดหนึ่งที่เด็กๆมักจะสับสนกันเคยได้ยินตอนเรียนเรื่องเซลล์เราชอบบอกว่าไมโตคอนเดรียคลอโรพลาสเป็นออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้ม2ชั้นถูกไหมครับ2ชั้นอันนั้นไม่ใช่2ชั้นอันนี้นะฮะคำว่า2ชั้นอันนั้นเช่นสมมติผมบอกว่าโอเคอัน okay, นี้คือไมโตคอนเดรียหนึ่งอันมีเยื่อหุ้ม2ชั้นคําว่า2ชั้นของเขาหมายความว่า มันมี2ชุดของเจ้าฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์นั่นแหละโอเคไมครเพราะนั้นคำว่าเยื่อหุ้ม2ชั้นมันหมายความว่ามันมีชุดของฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์เนี่ยเรียงตัวซ้อนกันเป็น2ส,ส่วนนะครับถ้าเป็นชั้นเดียวคืออะไรครับ ก็มีแค่ฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์อยู่ชั้นเดียวนะครับเพื่อแยกแยกคอนเซปต์ให้ออกนะถ้าจะเป็นเยื่อหุ้มเซลล์ไม่ว่าจะมีกี่ชั้นก็ตามเยื่อหุ้มเซลล์หนึ่งอันเนี่ยก็จะต้องประกอบด้วยฟอสโฟลิปิดเรียงตัวแบบนี้ตลอดนะครับทีนี้สอนให้เกรดความรู้ให้ละกันในธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันมีอีกแบบหนึ่งเหมือนกันครับที่เอาฟอสโฟลิปิดมาเรียงแต่ไม่เรียงสองชั้นครับเรียงชั้นเดียวเช่นเรียงเป็นวงขึ้นมา ผมวาดรูปเละเทะไปหน่อยนะโอเคอ่ะอัลฟอสฟอริปมาเรียงครับแต่เยงชั้นเดียวไม่เลงสองชั้นแปลว่าถ้าผมใส่สารไว้ข้างในตรงเนี้ยสารสีเขียวเนี่ยมีขั้วไม่มีขั้วครับไม่มีขั้วไม่มีขั้วแน่นอนถูกต้องเก่งมากเพราะว่าด้านที่เป็นไฮโดรฟบิกเทลของเขาเนี่ยเป็นด้านที่เขาไม่มีขั้วถูกไหมฮะเวลาเขาหันเข้าหากันก็คือข้างในก็ต้องไม่มีขั้วอันนี้คืออะไรดูไหมเคยได้ยินน้ำดีไหม เกลือน้ำดีใช้ระบบเดียวกันใช้ระบบเนี้ยครับก็คือมันทาให้ไขมันเนี่ยแตกตัวเป็นชิ้นเล็กลงแล้วก็จะเอาไอตัวฟอสโฟลิปิดเนี่ยไปล้อมมันไว้มันทําเพื่ออะไรผมจะอธิบายง่ายง่านี้ครับเคยเอาน้ําใส่บิกอร์ใส่แก้วก็ได้ครับล้วเทน้ํามันพืชใส่ออกมก็จะเป็นชั้นน้ํามันอยู่ใช่ไหมฮะเอาซ้อมไปตีให้น้ามันมันแตกออกสักพักหนึ่งน้ํามันเป็นไงครับมันก็กลับมารวมกันมันก็กลับมารวมกันใหม่ถูกไหมฮะถ้ามันเป็นแบบนี้จริงในลําไส้เราเนี่ยกว่าเอนไซม์จะย่อยได้เสร็จ ใช้เวลา7วันเขาบอกอาหารที่เรากินหนึ่งมื้อจะใช้เวลา7วันหนึ่งจะย่อยได้นะครับเพราะว่าพื้นที่ผิวมันน้อยมากมันกลายเป็นหยดน้ามันใหญ่ๆเจ้าน้ําดีเนี่ยมันทําหน้าที่ทําให้หยดน้ํามันเหล่านี้บางแตกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วไม่รวมกันนะฮะเขาเรียกโครงสร้างแบบนี้ที่เกิดจากฟอสโฟลิปิดมาเรียงแล้วก็มีหยดไขมันข้างในตรงนี้อาจจะมีโปรตีนแปะอยู่ข้างนอกด้วยนะคะเขาเรียกสานะแบบนี้ว่าเป็นไมเซลนะครับในเคมีก็อาจจะเคยเรียนเรื่องนี้มั้งตอนทำสบู่เคยเรียนไหม อย่างนี้นไม่ออกไม่เป็นไรครับหรืออาจจะยังเรียนไม่ถึงนะแต่ว่าจริงๆมันจะอยู่ในบทเคมีก็มีเหมือนกันนะครับโอเคไหมจะเห็นได้ว่าฟอสโฟลิปิดเนี่ยมันเป็นลิปิดที่สําคัญมากในสิ่งมีชีวิตนะเพราะว่ามันเป็นทุกอยา่างเราบอกว่าเซลล์สำคัญที่สุดเราจะบอกว่าอันนี้เป็นเซลล์หรือไม่เซลล์เนี่ยเราก็ดูจากฟอสโฟลิปิดถูกไหมครับไอ้นฟอสโฟลิปิดก็จะเป็นตัวตัวกําหนดขอบเขตเกี่ยวข้องกับการลําเนียงสารผ่านเข้าออกเซลล์อีกมากมายเลยนะครับ โอเคนะเพราะฉะนั <One input> <moż> <ines> okay, so ้นเรารู้จักฟอสฟลิปิดตัวที่2ละก็คือเจ้าฟอสโฟลิปิดนะฮะก็โครงสร้างของเขาก็อย่าลืมนะกันว่าปกติโครงสร้างเขาที่ลักษณะเด่นก็คือมีส่วนหัวมีขั้วส่วนหางไม่มีขั้วเวลาเกิดเป็นเมมเบรนหรือเป็นเยื่อหุ้มขึ้นมาก็คือเอาสองชั้นหันเข้าหากันถูกไหมครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรูปทวนอีกนิดนึงก็ได้ครับโอเคครับทอ่อ โอเคอันนี้ก็เป็นรูปอย่างที่บอกนะฮะก็คือตัวนี้ก็คือเป็นกรีสซาลลที่ผมบอกนะะฮแล้วก็มีฟอสเฟตแล้วก็เกาะกับอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวฟอตตี้แอซิดเหมือนเดิมใช่ไหมครัโอเคนะโ okay. อเคน,นี่ก็เป็นอีกรูปหนึ่งให้ดูเหมือนกันนะะฮก็คือเป็นกรีสซอลฟอตตี้แอซิดฟอตตี้แอซิดฟอสเฟตโคลีนว่าไปโคลีนนี่ก็คือหมู่ X ที่ผมบอกอะไรก็ได้นะฮะโอเค okay. ส่วนใหญ่ในร่างกายเราจะเป็นโคลีนนั่นแหละ โอเคโอเคสำหรับวันนี้เราคงต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนเพราะเวลาเราจะหมดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราก็จะมาต่อกับลิปิดกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มของสเตียรอยนะรสำหรับวันนี้เราก็คงเอาไว้แค่นี้เด็กๆมีคาถามอะไรสงสัยไมเอ่ยไม่มีไม่มีเนะ okay. าะโอเคทั้งบ้านมีอะไรสงสัยไหมครับไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่ามีสงสัย <c oughs> หรือเปล่านะโอเคก็ okay. <c oughs> okay. สำหรับวันนี้เราก็าไว้แค่นี้แล้วกันครับนักเรียนเคารพ ขอ,ขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบาย